พระเจ้าอยู่หัวแท็กขับเน่งกำลังลุมเลยเป็นวัดของชุมชนไทยใหญ่พม่านะครับมีเจดีย์ชเวดากรจำลองนะนะเป็นแห่งเดียวของจังหวัดพะเยาครับนะที่อำเภอเมืองนี้นะครับครับผมสร้างโดยหลวงพ่อนะพระครูสุจินธรรมสารซึ่งท่านเป็นพระมาจากมันดาเลเป็นพม่านะครับนะท่านก็สร้างเจดีย์ชเวดากรนี้เสร็จแล้วก็จะมีผึ้งหลวงเนี่ยมาเกาะสร้างรังนะครับที่บนยอดของเจดีย์นี้ผึ้งหลวงนี้มาครั้งแรกนี่ตอนนั้นนี่เป็นช่วงที่กำลังมีการสร้างพระหมุดเมืองที่อยู่หน้าเจดีย์เห็นตอนนี้เนี่ยกำลังกลับมาอีกรอบหนึ่งซึ่งเป็นช่วงที่ทางวัดจะมีการเจริญพระพุทธมนต์ผึ้งหลวงก็มาสร้างรังอีกรอบหนึ่งนะอยู่จนกระทั่งถึงวันนี้นะครับ